จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการแสดงความเป็นมาของไทยลื้อโดยกลุ่มเยาวชนท่าฟ้านะครับผมก็ขอเรียนเชิญนะครับน้องๆผู้ทำการแสดงนะครับจะได้รับรางวัลน้ำใจนะครับจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือรวมถึงคณะกรรมการทุกรูปนะครับโดยท่านผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับจะได้เป็นตัวแทนในการมอบรางวัลน้ำใจก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจกับน้องๆนะครับอันนี้สิ่งหนึ่งที่มีความชัดเจนเป็นอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของการทอผ้าก็ตั้งแต่ในเรื่องของการปลูกการเก็บการอีดฝ้ายนะครับนำมาทำให้เป็นเส้นนะครับแล้วก็นำมาทอจนเป็นผืนที่สวยงามนะครับแม้กระทั่งชุดของน้องๆที่ใส่แสดงก็ถือว่าเป็นชุดที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเอกลักษณ์ไทยลื้อณวัดท่าฟ้าใต้ตำบลสะอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆการแสดงทุกท่านนะครับรวมถึงชุดก่อนหน้านี้ก็คือฟ้อน12ราศีนะครับครับโดยหลังจากนี้นะครับคณะกรรมการก็จะได้ให้กำลังใจนะครับในแต่ละบูธที่นำเสนอผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงม่วนนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับด้านหน้าศาลาการประเรียนจะเป็นการมอบพระแก้วมรกตนะครับมอบข้าวสาร100ถุงแล้วก็ปัจจัยอีกจำนวน 13,000 บาทนะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวัชราภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมนะครับในนามของวัดพระนอนขอนตาลนอกเหนือจากจะได้นำโคกระบือมามอบให้กับเกษตรกรแล้วนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอนิมนต์นะครับพระเดชพระคุณที่จะได้ร่วมในการถวายนะครับมอบนะครับเป็นพระแก้วมรกตให้กับอาสมธรรมจาริกบ้านคอดยาวอำเภอเชียงคำนะครับตรงจุดนี้พร้อมกับปัจจัยจำนวน 13,000 บาทแล้วก็ข้าวสารครับผมเดี๋ยวขอเมตตากรรมการได้บันทึกภาพก่อนนะครับขอน้องๆชุดการแสดงมาร่วมบันทึกภาพด้วยนะครับท่านที่แต่งกายด้วยชุดไทยลื้อทั้งหมดเลยนะครับขอได้เชิญครับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสุขใจวัยเก่านะครับหรือว่าคณะศรัทธาพ่อแม่พี่น้องนะครับที่แต่งกายด้วยชุดไทยลื้อนะครับขอได้มายืนร่วมบันทึกภาพกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล5ในวันนี้ด้วยนะครับได้เชิญเลยนะครับท่านที่แต่งกายด้วยชุดไทยลื้อนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายน้องๆที่เป็นชุดการแสดงของกลุ่มเยาวชนไทยลื้อท่าฟ้าเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับได้มาร่วมบันทึกภาพเดี๋ยวเราจะมานั่งด้านหน้าของคณะกรรมการนะครับเรียนเชิญครับอีพ่ออีแม่นะครับพ่อแม่พี่น้องไตลื้อนะครับทุกท่านผมไม่ใช่คนลื้อนะครับพูดลื้อไม่ได้เดี๋ยวต้องให้นะครับท่านผอ.ธีรพงศ์ครับเดี๋ยวจะมีการนำเสนอแล้วก็จะมีการใช้ภาษาไตลื้อเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะได้ฟังภาษาไตลื้อแบบจากต้นฉบับหรือว่าแบบเต็มที่นะฮะในส่วนของผมพิธีกรเองนะครับเป็นคนจังหวัดพะเยาก็จริงแต่ไม่ใช่ไทยลื้อนะแต่ก็พอได้เข้าใจได้ฟังออกบ้างนะครับก็ขอเรียนเชิญน้องแต่งกายด้วยชุดไทยลื้อทุกท่านนะครับสวยงามมาด้วยความโดดเด่นมาด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่เหมือนเราที่ยังคงมีเอกลักษณ์นะครับที่มีให้เห็นได้เด่นชัดในอาจจะว่าถิ่นฐานเดิมแล้วก็ตามพื้นที่บนแผ่นดินใหญ่เฉียงออกเฉียงใต้นะครับซึ่งได้สันนิษฐานว่าชาวไทยน่าจะอยู่บริเวณมณฑลทางตอนใต้ของจีนซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสูงแล้วก็เป็นที่ราบแล้วก็มีแล้วก็ในปัจจุบันนี้จังหวัดพะเยาก็จะมีอำเภอเชียงม่วนอำเภอเชียงคำนะครับ กายมีวัฒนธรรมในลักษณะที่เราได้เห็นนี้นะครับครับเดี๋ยวผมขอนิมนต์พระมรกตจะนะครับองค์แรกให้กับอาสมธรรมจาริกบ้านคอดยาวอำเภอเชียงคำพร้อมด้วยปัจจัยอีก 13,000 บาทแล้วก็ข้าวสารอีก100ถุงขอตัวแทนนะครับตัวแทนในส่วนของอาสมธรรมจาริกบ้านคอดยาวหรือว่าพุทธศาสคนที่จะได้รับถวายรับมอบนะครับพระแก้วมรกตอีกหนึ่งองค์นะครับจะได้ถวายแด่พระเดชพระคุณพระเมธีวชิรคุณประธานที่พักสงฆ์วิสุทธิมรรคนะครับเดี๋ยวผมขอมนต์หรือว่าขอเรียนเชิญกล่าวคำหลวงพ่อขอมองตรงนี้ด้วยนะครับครับปัจจัยอีก 13,000 บาทแล้วก็ข้าวสารอีก100ถุงนะครับผมต้องขอกราบความเมตตานะครับในส่วนของพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวัชราภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมนะครับครับกับขอคณะศรัทธานะครับพ่อแม่พี่น้องตะแถวติจังฟ้อนตะกี้นะครับเดี๋ยวเขามาตั้งเป็นเชิญครับเอาไม่ใดครับเดี๋ยวขอไปเข้าใจเว้ยมูลูนี่จ้าแต่จ้าวานี่เข้าใจไว้เว้ยก็เดียวถ้ามันหมู่เดียวมันเหลือนะครับหมู่ที่แต่งชุดมันเดียวกันของมาเนอะรับเลยมารับเลยมาไก่ๆมาไก่ๆรับเลยรับเลยรับช่วยกันพ่อสอนผมพ่อมาอยู่ข้างหน้านี่นะช่วยกันช่วยกันน้ำท่วมนะรับคนละถุงนะเอาไว้หมุนลื่นรถแหลกหมุนบนเข้าใจไว้เว้ยกะเข้าใจเข้าใจแล้วมันตึกไหนตึกหันเนอะถึงไหนถึงหันไผ่จ้าก็ไม่ได้แต่เข่าแถวมาเนอะสุดที่การด้านในศาลานะครับถ้าท่านไหนที่ได้หากจะมีน้ำใจก็แบ่งคนละครึ่งก็ได้นะครับนะครับน้องนะครับน้องนักเรียนที่จะได้นำเสนอกิจกรรมผลงานที่เกี่ยวกับหมู่บ้านรักษาศีล 5นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ เมตตาของพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกรวมถึงพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวัชรพรรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมนะครับ